สวัสดีค่ะพบกับอ้ออีกรอบนึงนะคะในรอบของช่วงเย็นนะคะวันนี้วันที่2ตุลาคมนะคะก็เช่นเคยค่ะตามสัญญานะคะที่ได้บอกไว้ว่าจะมารีวิวรถให้ชมนะคะเป็นรถที่พร้อมจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ของคุณพรทวีนะคะ Highlander Cab 1.9 DDI เกรด LDA นะคะสีดำคันนี้แล้วก็มีแถมอีก1คันนะคะคันนี้ก็ตกแต่งอุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็น4ประตู 1.9 DDI เกรด S นะคะตัวนี้ออกมานานแล้วแต่ที่ใหม่ล่าสุดก็คือว่าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะต้องมาดูว่าแตกต่างกันยังไงนะคะกับเกียร์ธรรมดาที่มีออกมาจำหน่ายก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้อ้อจะพาชมให้ค่ะให้ท่านผู้ชมได้ชมเหมือนกันนะคะรวมถึงคันนี้ด้วยนะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้เนาะก่อนอื่นทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีรอบเย็นนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณยุทธค่ะมาเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะน้องนุกนะคะน้องนุกก็เข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อโอเคสวัสดีค่ะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไหมวันนี้มารีวิวในศูนย์บริการนะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยฝนจะตกแล้วนะคะเริ่มจะลงเม็ดแล้วฟ้าก็เริ่มร้องแล้วเนาะเราก็เข้ามาด้านในเนาะฟ้าฝนไม่เป็นใจนะพาชมด้านในค่ะนี่ภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแจ้งได้เลยนะคะบอกกล่าวกันได้เลยนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนฝนตกแล้วนะคะส่งข่าวกันเข้ามาหน่อยนะคะเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะทุกท่านช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พกร่มด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะมีกำลังใจในการรีวิวรถนะคะสวัสดีช่วงเย็นเนาะตอนนี้อ้ออยู่ที่ศูนย์บริการนะคะโชว์รูม Isuzu สุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดสาขาปากน้ำนะคะโชว์รูมอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่เยื้องๆกับช้างสามเสียนนะคะถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะไปมาสะดวกค่ะขึ้นทางด่วนมาก็ได้นะคะรถยนต์ส่วนตัวมาลงที่สมุทรปราการนะคะลงหน้าช้างเลยโชว์รูมอยู่เยื้องๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโดยสารรถสาธารณะนะคะเป็นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีช้างเอราวัณได้เลยนะคะทางออกที่2อยู่ใกล้ๆกับโชว์รูมเลยนะคะเดินย้อนกลับมานิดเดียวไปดู X Series มาแล้วสวยมากครับโอเคเมื่อกลางวันก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะ X Series Speed ตัวแคปนะคะเป็นตัวเตี้ยเนาะสีดำเดี๋ยวมีตัวยกสูงนะคะหรือว่าเป็น4ประตูเข้ามาเดี๋ยวอ้อจะรีวิวให้รับชมเช่นเดียวกันนะคะรับรองไม่ตกเพลินแน่นอนนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะมีอะไรข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวมาบอกกล่าวแจ้งข่าวกันเนาะสำหรับวันนี้มี2รุ่นนะคะ Highlander Cab 1.9 DDI เกรด LDA แล้วก็ Kia Auto นะคะคันนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้เหมือนกันนะคะพร้อมกับ X Series เลยนะคะรับรถหลังวันที่2ตุลาเป็นต้นไปนะคะตัวนี้ก็มีผลิตออกมาแล้วอ่ะไปชมกันทีละคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตกแต่งแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะคุณพรทวีนะคะกำลังเดินทางมาแล้วค่ะเดินทางมาคืนนี้เนาะถึงพรุ่งนี้ตอนเช้ามารับรถนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 730,000 บาทนะคะเป็นสีดำถ้าสีขาวจะราคา 723,000 บาทนะคะสีเมทัลลิกสีอื่นนะคะอย่างเช่นสีบอนสีดำเพิ่มอีก 7,000 บาทนะคะเป็น 730,000 บาทนี่นะคะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะแบบ2ชั้นนะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่มีไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวยกสูงนะคะไฟจะอยู่ในแนวตั้งนี่นะคะไฟจะอยู่ในแนวตั้งถ้าตัวเตี้ยไฟจะอยู่ในแนวนอนนะคะแตกต่างกันเนาะด้านล่างส่วนตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กของตัวเกรด LDA ค่ะให้ชมใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นลายล้อแม็กนี่ขอบ17นะคะตัวนี้ยางเป็นของ Bridgestone นะคะนี่เป็นของ Bridgestone 255นะคะนี่255เห็นไหมคะ255/60R17นี่แล้วก็มีบันไดข้างค่ะในรุ่นยกสูงนะคะมีให้มือจับจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้สีโครเมียมเช่นเดียวกันเขียนว่า Highlander อยู่แก้มด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะ
ตัวนี้ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ลูกค้าติดฟิล์ม 60% นะคะรอบคันเลยชอบมืดๆหน่อยสามารถเลือกได้นะคะจะเป็น 60 หรือ 40% แล้วก็กันสาดนะคะติดตั้งตกแต่งให้เลยเรียบร้อยนะคะประตูแคปเปิดได้นะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยทั้ง2ด้านเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะนี่แล้วก็ด้านท้ายนะคะด้านท้ายไฟดูออโซนิกนะคะเป็น2ชั้นเห็นไหมคะมือจับด้านท้ายก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะจอมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะจอด้านในกับกล้องมองหลังมาคู่กันนะคะมีจอก็มีกล้องด้วยนะคะแล้วก็กันชนท้ายแบบ2สเต็ปนะคะนี่เลยขึ้นลงสะดวกสบายเนาะทีนี้เราไปชมด้านในกันด้านในมีอะไรกันบ้างเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะบางท่านอาจจะถ้าติดตามนะคะอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วเนาะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะเปิดสวิตช์นะคะจะได้ไม่ร้องมีมัดวัดค่ะมัดวัดในรุ่นที่เป็นเกรด LDA นะคะพวงมาลัยเป็นยูริเทนค่ะมีมัลติฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายนะคะเราเสียงก่อนนะคะตัวเตี้ยเกรด S Auto อ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะก็คันขอบสีขาวเมื่อกี้นะคะที่จอดอยู่ข้างกันเดี๋ยวพาไปชมนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะพร้อมส่งมอบหลังวันที่2ตุลานะคะมาแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งมอบนะคะตัวนี้กรอบนะคะนะคะเป็นสีเงินนะคะกรอบแอร์ตัวนี้ที่วางแก้วมีให้ซ้ายขวานะคะแอร์แบ็คคู่หน้าค่ะแล้วก็ระบบเบรก ABS พร้อมกรองฝุ่น PM 2.5 ทุกรุ่นเลยนะคะหน้าจอ7นิ้วค่ะนี่เลยหน้าจอ7นิ้วนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพจะโชว์ที่จอด้านหน้าพร้อมตีเส้นให้ด้วยเนาะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะสามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอรถได้นี่เลยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยมาดูส่วนถัดไปนะคะด้านล่างในส่วนของปุ่มควบคุมแอร์นะคะจะเป็นแบบหมุนแอร์แบ็กสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเปิดหรือปิดนี่นะคะสถานะไฟออนอันนี้คือเปิดนะคะฝั่งผู้โดยสารถ้าออฟจะอยู่ด้านนี้นะคะปิดฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีพอร์ต USB ให้นะคะพร้อมกับสาย RU AUX นะคะอยู่ข้างๆกันแล้วก็ที่ชาร์จแบตในรถค่ะนี่มีให้ส่วนตัวเกียร์นะคะจะเป็น6เกียร์เดินหน้านี่นะคะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์ 1,900 cc 150แรงม้านะคะที่วางแก้วตรงกลางมีให้นะคะซ้ายขวามีให้แล้วก็ที่แผงประตูด้วยที่วางแขนตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาเป็นช่องเก็บของได้อีกนะคะส่วนตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำค่ะเดินได้สีขาวตะเข็บสีขาวนะคะตัวแคปเปิดได้ซ้ายขวานี่เลยนะคะยกของทะลุกันได้เลยนะคะซ้ายขวาเปิดทั้งซ้ายทั้งขวายกของทะลุได้เลยนะคะจอทีวีนะคะใหญ่ๆสามารถเอาเข้ารถได้เลยขึ้นลงสะดวกสบายนะคะติดตั้งบอกแคปให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าจากโรงงานจะไม่มีบอกแคปมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมรถนะคะแถมให้ลูกค้าอันนี้เป็นภายในนะคะตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะคะขึ้นลงนะคะนอกจากขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้ด้วยตัวแผงประตูค่ะตัวนี้จะบุนุ่มนะคะตัวเท้าแขนจะเป็นผ้าสีดำนี่กระจกไฟฟ้าค่ะนี่เซ็นทรัลล็อกนะคะตัวล็อกกระจกแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะนี่เป็นแบบคันโยกนะคะเลือกสายขวาก่อนแล้วค่อยปรับอันนี้ในส่วนของรุ่นเกรด LDA นะคะทีนี้เรามาชมตัวเตี้ยกันบ้างนะคะหรือว่ารุ่นความสูงมาตรฐานนะคะตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันในรุ่นที่เป็นเกรด S นะคะมีรถตอนเดียวแคปแล้วก็4ประตูนะคะเกรด S จะเพิ่มเกียร์ออโต้เข้ามานะคะนอกจากเกียร์ธรรมดาแล้วมีเกียร์ออโต้เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่721,000 บาทนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกสีอื่นนะคะก็จะเพิ่มอีก 7,000 นะคะเป็น 728,000 บาทนะคะนี่แต่ว่าคันนี้ตกแต่งเอาเรียบร้อยนะคะ
ตอนนี้ของเรามีการเปลี่ยนแม็กนะคะที่มาจากโรงงานจะเป็นล้อกระทะขอบ15นะคะคันนี้เปลี่ยนแม็กเป็นขอบ18นะคะลาย RE 30นะคะขนาดยาง255ทับ50 R 18นะคะนี่โหลดหน้า2หลัง3นี่นะคะจะประมาณนี้เนาะความสูงอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะเลือกได้จะโหลดหน้า1หลัง2ก็ได้นะคะคันนี้หน้า2หลัง3แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะชอบเตี้ยชอบสูงหรือว่าไม่โหลดก็ได้นะคะแล้วแต่จัดทรงเนาะเดี๋ยวมาย้อนดูที่หลังนะคะพอดีเพิ่งออกจากโชว์รูมอีซูซุแยกอ๋อที่เชียงใหม่นะคะโอเคได้ค่ะดูย้อนหลังได้ยังไงฝากแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะน้องนุ๊กด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเทาค่ะนี่เลยเห็นไหมคะโลโก้อีซูซุเป็นโครเมียมแต่ว่าไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้ไม่ใช่โปรเทคเตอร์นะคะในเกรด S เกรด S จะเป็นตัวถูกสุดนะคะเป็นฮาโลเจนแล้วก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าจะเป็นไฟเดียวที่มีติดตั้งให้จะเป็นไฟเดียวนะคะส่วนไฟตัดหมอกจะไม่มีแต่ว่าทําเบ้ามาไว้ให้ซัพพอร์ตนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้ลูกค้าทําพิธีเอาฤกษ์เอาชัยแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะฝั่งด้านนี้น่าจะกว้างกว่าอันนี้ก็หล่อไปอีกแบบนะคะสําหรับตัวเกรด Sนะคะอันนี้โหลดหน้า2หลัง3ความสูงประมาณนี้เลยนะคะใครที่อยากได้รถแต่งซิ่งนะคะหรือว่ารถครอบครัวแล้วก็มีงบน้อยนะคะเป็นรุ่นนี้ก็ได้ราคาไม่แพงเนาะแล้วก็มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นเกียร์ออโต้นะคะอีกอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมานอกจากเกียร์นะคะก็จะเป็นระบบความปลอดภัยเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะตอนนี้ให้ชมด้านนอกก่อนเนาะตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวนี่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็โลโก้ Cap4 เป็นสติกเกอร์นะคะมือจับจะเป็นสีดำค่ะตัวนี้เป็นสีขาวล้วนเลยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีลวดลายตรงนี้นี่นะคะตามหลักอากาศพลศาสตร์เนาะทำให้รู้ลมนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างไฟเบรกตรงที่3ยังมีให้นะคะอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟท้ายนะคะสังเกตว่าไฟท้ายจะแตกต่างกันเนาะตัวยกสูงจะเป็น LED นะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะนี่นะคะไฟท้ายจะแตกต่างกันตัวนี้จะเป็น LED นะคะแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่เนาะนี่แล้วก็จะไม่มีกันชนท้ายนะคะลูกค้าไม่ได้ออกแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อกลับนะคะขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะส่วนที่เพิ่มมานะคะเกียร์ธรรมดาไม่มีนะคะมีในรุ่นของเกียร์ออโต้กุญแจเหมือนเดิมนะคะกุญแจเหมือนเดิมเป็นกุญแจธรรมดานี่ตัวนี้มีให้เหมือนกันนะคะตัวบุนุ่มมีให้นะคะเป็นผ้ากระจกไฟฟ้าค่ะเป็นออโต้ในฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะคะตัวล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามีให้ตั้งแต่เกรด S เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เพิ่มนะคะนี่เห็นไหมคะ ESC DCS มีเพิ่มมาให้นะคะอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยเนาะเพิ่มมาให้ติดตั้งมาให้นะคะในรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาจะไม่มีตัวนี้ติดเสริมมาให้นะคะ A-off จะมีในรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะจอดติดไฟแดงรถดับเครื่องยนต์อัตโนมัติแล้วก็สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากใช้ระบบนี้เราก็แค่กดปิดนะคะแต่ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องนะคะระบบพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะสแตนบายการทำงานทุกครั้งนะคะไม่ว่าก่อนดับเครื่องเราจะปิดหรือเปิดก็ตามนะคะแต่เราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ทุกอย่างทำงานปกตินะคะอีกจุดหนึ่งนะคะมองเห็นไหมเดี๋ยวก็สักครู่นะคะนี่นะคะ HSA แล้วก็ HDC นะคะตัวนี้มีให้นี่ไหมคะปกติแล้วจะมีตั้งแต่เกรด Z นะคะแต่ตอนนี้มีในรุ่นเกรด S ที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ลักษณะเกียร์หัวเกียร์นะคะเป็นแบบนี้ใช้ได้2ระบบเหมือนกันค่ะเป็นแบบ Left Tonic นะคะใช้ได้ทั้งเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยตัวหน้าจอนะคะอันนี้แตกต่างกันเนาะในรุ่นที่เป็นเกรด S เกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแบบ1ดีนนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น2ดีนนี่ชัดแล้วนะคะเปิดแฟลชนี่นะคะเป็นแบบ2ดีนนะคะตัวนี้ฟอนต์มันจะเต็มพอดีเห็นไหมคะแต่ว่าถ้า1ดีนมันจะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะตรงนี้จะโล่งแต่ตัวนี้แบบ2ดีน
นี่นะคะเต็มเบ้าพอดีสวยงามนะคะสวยงามตัวที่เท้าแขนก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมช่องเก็บของนี่นะคะเบาะเป็นเบาะผ้าค่ะสีดำเดินได้สีขาวนี่นะคะปรับเอนได้ปรับเลื่อนได้นะคะมาดูด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังนะคะในรุ่น4ประตูมีให้ทุกคันนะคะตัวปุ่มล็อกเด็กนะคะเขาเรียกปุ่มล็อกเด็กเนาะกรณีที่เราล็อกนะคะเราเลื่อนตัวนี้ลงมาล็อกเด็กกรณีที่เด็กเล่นประตูนะคะเปิดปิดจะเปิดปิดจากด้านในไม่ได้นะคะเปิดด้านในไม่ได้ต้องเปิดจากด้านนอกนะคะเป็นผู้ใหญ่ลงจากรถแล้วก็มาเปิดให้ถึงจะเปิดได้กรณีที่ล็อกนะคะแต่ถ้าเราไม่ล็อกดันขึ้นด้านบนนะคะก็เปิดปิดได้ปกติอันนี้เป็นตัวเซฟตี้ในรุ่นของที่เป็น4ประตูนะคะนี่บอดี้นะคะรุ่น4ประตูนี่ความกว้างขวางนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนนะคะนอกเหนือจาก2รุ่นนี้นะคะก็สอบถามมาได้เหมือนกันนะคะเบอร์โทร0894999840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะสะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทักแชทอินบ็อกซ์มาก็ได้เนาะมีทั้งแคป4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงนะคะ MX ก็มี VCOS ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรถใหญ่นะคะรถบรรทุกนะคะ4ล้อ6ล้อ10ล้อหัวลากมีหมดเลยนะคะโอเคนี่ใครสนใจนะคะสอบถามได้เลยมีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวใหม่ของเราก็เป็น X Series นะคะที่มาใหม่มีทั้งแคปแล้วก็4ประตูเช่นเดียวกันนะคะทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวยกสูงนะคะในรุ่นที่เป็น4ประตูตัวยกสูงมีให้เลือกเกียร์ออโต้ด้วยนะคะยังไงก็สนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอยากให้เสนอราคานะคะคำนวณค่างวดให้ดูก่อนก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหานะคะปรึกษาก่อนนะคะใกล้ช่วงปลายปีแล้วถ้าลูกค้าไปทำช่วงปลายปีคิดว่ารถไม่น่าจะทันนะคะเพราะรถขาดมาหลายเดือนแล้วนะคะรถจะได้ช้าหน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่รอรถอยู่นะคะที่ยังไม่ได้รถก็ติดตามให้ทุกคันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอ้อติดตามให้ทุกคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่ยังรอนะคะก็ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้กันอยู่เนาะยังไงถ้าได้รถมาแล้วอ้อแจ้งไปแน่นอนนะคะลูกค้าเตรียมตัวได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้อยู่ในศูนย์บริการร้อนมากนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันกับเจ้าของรถนะคะพี่พรทวีนะคะคันสีดำนี้เนาะเจอกับพวกเราแน่นอนนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะตอนเช้านะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะถึงบ้านโดยปลอดภัยใครที่ทานอาหารมื้อเย็นอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับอาหารมื้อเย็นนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ